สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำให้ปลาแห้งที่เราซื้อมาหายเค็มหรือว่าเค็มน้อยลงนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมีเป็นปลาแห้งหรือปลาวงเนี่ยครับเวลาที่เราซื้อมาอย่างนี้เราก็ลองยังไปทอดชิมดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันเค็มหรือเปล่าอย่างที่ผมซื้อมาวันนี้มันเค็มมากเอามาทอดทานแล้วไม่อร่อยเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมให้มันหายเค็มลงครับก็เตรียมภาชนะมาแล้วก็นำปลาวงหรือปลาแห้งเราเนี่ยครับลงมาล้างน้ำเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคทำให้ตัวปลาที่เราซื้อมามันไม่เค็มมากครับแล้วก็ใช้เป็นแป้งนิ่มๆนะครับตอนนี้ถูเบาๆครับถูล้างให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าเกิดปลามันเค็มเกินไปมันมาปรุงแล้วไม่อร่อยเลยครับถูล้างให้ความสะอาดให้ดีเลยนะครับแต่อย่าถูแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอปลานิ่มแล้วมันจะเละได้ง่ายครับจะไม่เป็นวงสวยนะเวลาที่เขาทำปลาแห้งเนี่ยเขาต้องทำให้มันออกเค็มหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการถนอมอาหารครับถ้าเกิดความเค็มไม่ถึงก็จะทำให้ปลาแห้งมันเก็บได้ไม่นานครับแล้วก็เสียได้ง่ายนะครับแต่เวลาที่เราจะนำมาปรุงหรือว่ามาทำอาหารทานนะครับก็นำมาล้างเตรียมกันหน่อยครับจะได้อร่อยนะสังเกตดูน้ำที่ใช้ล้างปลานะครับอันนี้จะเป็นแบบครับขุ่นๆขึ้นมาขาวๆขึ้นมาครับจะเป็นพวกเกลือแล้วก็พวกสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามตัวปลาด้วยนะแล้วก็นำไปตากเนี่ยครับมีขี้ฝุ่นในตรงนี้ก็ล้างทำความสะอาดไปด้วยในตัวเลยเนี่ยครับน้ำแรกที่เราล้างเสร็จแล้วก็จะขุ่นๆอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เทท้ามทิ้งเปลี่ยนน้ำก่อนเลยครับก็จะมีพวกเป็นเหมือนพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่ตามก้นกระมังนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาตากก็จะมีฝุ่นมีพวกที่ผงอะไรบ้างนิดน้อยครับให้ดีเลยครับแล้วก็นำปลาที่เราล้างถูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอามาล้างถ่านน้ำอีกรอบนึงก่อนครับมีล้างแค่ถ่านพอเพราะว่าเวลาปลาแห้งโดนน้ำเขาจะนิ่มขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็อย่าไปถูแรงนะเดี๋ยวปลาจะหลุดจากแพจะดูไม่สวยงามแค่ล้างเอาความเค็มออกไปครับเสร็จแล้วก็นำปลาที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นำมาใส่แช่น้ำทิ้งไว้นะครับแช่ให้ท่วมเลยนะนี่ครับท่านี้ก็ใช้ได้แหละอันนี้เราก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะครับแช่ทิ้งไว้งี้ก่อนเลยตอนนี้ผมก็แช่ปลามาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกเลยครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกรอบนึงนะครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ให้นำปลาที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยครับใส่ตะแกรงแล้วก็นำไปตากแดดเลยนะครับนี่เวลาเราจัดเรียงก็วางให้เขาเป็นวงสวยเหมือนเดิมได้เลยนะครับจัดทรงจัดรูปได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตากแดดจัดๆเลยนะครับตากจนกระทั่งปลาก็แห้งดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตากปลาแห้งมาได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับปลาก็จะแห้งได้ที่ดีแล้วนะครับนี่ครับจะแห้งกรอบนี่เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทอดลองชิมกันดูครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับ
ปลาที่เราตากไว้จนแห้งเรียบร้อยแล้วผมก็จะแบ่งใส่ถุงพลาสติกไว้ครับแล้วก็มัดทางไว้นะครับนี่ใส่เป็นภาชนะฝาปิดก็ได้นะครับปิดสนิทเลยนะจะทำให้เก็บความกรอบได้นานครับตอนนี้พอน้ำมันเริ่มที่จะร้อนได้ที่แล้วก็นำปลาบกมาทอดได้เลยครับเวลาทอดก็ใช้ไฟกลางๆพอนะครับให้น้ำมันร้อนนะแต่ว่าไม่ต้องร้อนมากเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปลาเขาจะไหม้ก่อนที่จะกรอบครับพอปลาเขาโดนน้ำมันมันจะนิ่มลงนะครับอันนี้ก็กดให้จบน้ำมันได้เลยครับใช้เป็นไฟกลางความไม่อ่อนนะครับตอนวอร์มน้ำมันใช้ไฟกลางนะพอน้ำมันร้อนจัดนำปลาลงไปทอดแล้วก็ลดไฟลงครับเป็นไงใช้เป็นไฟกลางความไม่อ่อนก็พอครับสังเกตดูเวลาที่เรานำปลาลงไปทอดกับปลาจะพองเลยนะถ้าเกิดเรานำไปตากด้วยวิธีนี้ครับที่สังเกตว่าตัวปลาแห้งเนี่ยสุกกรอบไปทีหรือยังก็คือดูปริมาณน้ำมันที่เดือดขึ้นมาครับอย่างเงี้ยพอน้ำมันเริ่มที่จะเดือดน้อยแปลว่าความชื้นเขาหมดแล้วเขาก็จะสุกกรอบแล้วครับเขาก็ดูสีแล้วนะครับนี่ใช้ได้แหละก็นำขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยครับจะสวยน่าทานเลยครับก็จะฟูกรอบดีนะน้ำมันไว้ให้ดีครับลงไปแรกๆครับปลาเขามีความชื้นอยู่ก็จะเดือดน้ำมันจะเดือดแรงครับแล้วก็จะฟูขึ้นมาเลยนะกลิ่นหอมดีมากครับวิธีนี้ก็จะเหมาะมากครับสำหรับเวลาที่เราซื้อปลาแห้งมาแล้วตัวปลาแห้งที่เขาทำมามันเค็มเกินไปครับหรือว่าใครไม่ชอบทานมันออกเค็มๆนะก็นำไปทำวิธีนี้เลยครับจะได้ทานปลาแห้งที่กรอบแล้วก็รสชาติดีครับไม่เค็มจนเกินไปนะเวลาทอดก็ใช้ไฟกลางเข้าไม่อ่อนหรือไฟอ่อนเลยนะครับสังเกตน้ำมันว่าร้อนเกินไปหรือเปล่าก็คือให้สังเกตที่ตัวกระทะครับอย่าให้มีเป็นควันลอยขึ้นมานะถ้าเกิดควันลอยขึ้นมาแปลว่าน้ำมันร้อนเกินไปแล้วครับเดี๋ยวน้ำมันจะเสียแล้วก็ไหม้ได้ง่ายครับก็ใช้ได้แล้วครับทอดง่ายมากครับแล้วนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทอดง่ายมากแบบเดียวนี่เลยครับเราก็จะได้ปลากรอบที่หน้าตาดีอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองชิมดูนะครับกรอบดีมากเลยกรอบดีมากครับแล้วก็ความเค็มนี่กำลังดีนะครับจะไม่เค็มปี่เหมือนตอนแรกนะครับยังมีรสเค็มหน่อยๆอร่อยมากครับทานเล่นก็ได้หรือว่าทานไปกับข้าวก็อร่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ